สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ป้ายหยุดรถนิคมมหาชัยนะครับซึ่งเป็นป้ายหยุดรถน้องใหม่เลยนะทุกคนของรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะฮะซึ่งด้านหน้านะครับก็จะมีซากรถดีเซลรางเก่านะฮะทุกคนซ้ายมือก็จะเป็นห้าง The Landmark มหาชัยนะครับก็เป็นห้างเปิดใหม่นะครับแต่ว่าร้านค้ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับข้างหน้าก็จะมีร้านกาแฟนะฮะคาเฟ่อเมซอนนะครับแล้วก็มีร้านทูนะฮะมีโรงเรียนสอนมวยไทยด้วยนะครับสำหรับห้างเดอะแลนด์มาร์กนะฮะแต่ว่าร้านค้ายังไม่เยอะนะครับน่าจะเป็นห้างเปิดใหม่นะครับก็สำหรับสร้างรถดีเซลรางที่เพื่อนๆจะได้เห็นณตรงหน้าต่อจากนี้นะครับก็เป็นรถดีเซลรางรุ่นนิอิกาตะนะฮะซึ่งเป็นรถดีเซลรางที่เคยใช้งานในสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับข้างหน้าก็จะมีซากรถดีเซลรางนะทุกคนแล้วก็มีรถบำรุงทางด้วยนะครับรอบนอนะฮะนู่นนะครับก็เป็นสถานีรถไฟมหาชัยนะฮะอันนี้เป็นรถของเอกชนนะครับไม่ใช่ของการรถไฟนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆ เดินมาดูซากรถดีเซลรางเก่านะครับนี่นะฮะก็จะสังเกตว่ามีต้นไม้มีวัชพืชขึ้นนะฮะทุกคนก็เป็นรถดีเซลรางชั้น3นะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆรถ KIA 183ไม่ใช่รถ KIA ดีเซลรางรุ่นแรกนะฮะที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับก็เข้ามาตั้งแต่ปี2541นะฮะนั่นก็คือ KIA รุ่น58นะครับก็เคยมาวิ่งรับส่งนักกีฬาเอเชียนเกมปี2541นะฮะทุกคนหรือว่า1998นะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะเพราะว่าเราจัดที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะทุกคนนี่นะครับเป็นซากรถดีเซลรางบริเวณที่หยุดรถนิคมมหาชัยนะครับปัจจุบันนี้นะฮะอายุรถคันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ60กว่าปีนะฮะอะไรนะฮะไม่ได้2หัวนะไฟบนน่ะไฟหัวเดียวเป็นไฟหัวเดียวนะแอบเป็นไฟหัวเดียวนั่นแหละเป็นไฟหัวเดียวเนาะบนน่ะปกติก็ยังวิ่งอยู่นะรุ่นนี้เห็นวิ่งแถวอีสานหรือเปล่าอันนั้นเค้าเรียกว่า HN คนละอย่างอันนั้นเค้าเรียกว่า HN คือพัฒนาต่อไงสายตู้นั้นน่ะตู้บพ.ตู้ที่2ที่นําจากตรงนี้ไปตู้ที่2เคยเป็นรถสาธารณะมาก่อนจะเหมือน1033ใช่เป็นส่วนน้ำตาลอีกคันหนึ่งที่เป็นรถอันนั้นก็รุ่นเก่าใช่ไหมที่วิ่งรถท้องถิ่นแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องข้างในใหม่ไม่อันนี้เขาเรียกว่านิกาตาคนละอย่างกันอ๋อคนละรุ่นกันอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่า IHN ไปเลย IHN นิกาตาเนี่ยตั้งแต่101010นี่แหละ101010แล้วอันนี้สั่งเข้ามามือหนึ่งเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นมือสองอันนี้น่าจะมือหนึ่งตอนนู้นหลาย60 ปีแล้วล่ะแต่ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นปัจจุบันนี้เนาะที่วิ่งสายมหาชัยอ่ะใช่ตอนนี้สายมหาชัยก็วิ่งใช้รถดีเซลคันนี้แหละอ๋อรับส่งมาก่อนแต่ว่าตู้ที่สองที่เราเดินกลับมาตอนนี้ตู้ที่สองเคยเป็นตู้สัมภาระจะคล้ายคลึงกับไอ้รถกสข1033ของ IHN ตู้ที่สองนี่เคยเป็นตู้สัมภาระมาก่อนใช่แล้วก็จะคล้ายคลึงกับตัวกสข1033อ๋อจะคล้ายกันแต่ออกมาเป็นรถอันนี้ร้องไงชั้นสามแต่ถ้าเป็น
ันเนี้ยเราต้องเกิดเป็นไงเป็นรุ่นสัมปทานมาก่อนใช่ก็จะสังเกตนะครับว่าเมื่อการเวลาผ่านไปนานก็จะมีพวกต้นไม้มีวัชพืชขึ้นนะเวลามันพิสูจน์คนเองครับนี่แหละคือสีเราต้องการมุกเมื่อวานชัดๆเมื่อวานผมเล่นมุกนี้กับแม่เนี่ยนี่แหละคือสีเราต้องการไฟปัญหาถ้าผมขึ้นไปข้างในนี่โหรถพังแน่ๆแล้วล่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับของรถดีเซลลิกตะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรถดีเซลลิกตะนะฮะทุกคนเวลา60ปีแล้วล่ะครับดีเซลรุ่นนี้ก็รถดีเซลลิกนะฮะก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะส่วนใหญ่นะครับยกเว้นรุ่นแดวูนะฮะจะนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะฮะแดวูนี่ก็เป็นรถปรับอากาศนะฮะรถสเปนเตอร์ด้วยส่วนสเปนเตอร์นี่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษนะทุกวันนี้ก็ยังวิ่งอยู่ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะไปกรุงเทพจุกเสม็ดนะครับขบวน997998นะครับเนี่ยแกดูคันนี้คันนี้ยังมีเบาะอยู่เลยมีเบาะที่ไม่ถอดเนี่ยคันนี้ยังมีเบาะนะฮะทุกคนไม่ถอดด้วยแต่ว่าคันอื่นถอดเบาะออกหมดแล้วใช่แล้วก็ขึ้นสนิมหมดแล้วด้วยดูละสังเกตดีๆความแตกต่างคุณดูนี่เอาง่ายๆเลยดีกว่า3ตู้หน้าเนี่ยมันจะเป็นหนีนะตู้เครื่องแน่นอนถ้าดูจากบันไดมีความแตกต่างแล้วแล้วก็มีตัวประตูตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตู้นี้คือตู้ไม่มีห้องกลับแต่ว่ามันเป็นตู้เครื่องไม่มีเครื่องยนต์ก็จะเหมือน iHN ที่จะต้องมีเครื่องยนต์หลังน้อย1คันกับรถจัมเปอร์1คันก็คือรถพ่วงแบบนี้ก็จะเหมือน iHN ที่เราเห็นทั่วไปนะครับผมแดดไม่ค่อยสู้ดีครับโอ้แต่ว่าแดดอ่อนเยอะไม่ร้อนเท่าไหร่แดดก็เริ่มมาแล้วนะฮะแต่ว่ายังเป็นแดดอ่อนๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีลมพัดมาต่อเนื่องนะครับอะไรนะอีก3นาทีรถมารถมาจากวงใหญ่อีก3นาทีนะฮะก็จะมีขบวนรถเข้าสถานีมหาชัยนะครับเป็นรถที่วิ่งมาจากวงเวียนใหญ่นะฮะตอนนี้ก็เปิดไฟมาแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักไม้กั้นก็น่าจะลงนะฮะทุกคนพูดกี่ว่า3นาทีนี่นะครับเปิดไฟแล้วนะฮะทุกคนไฟใส่ตุ๊กนี่นะครับมาแล้วนะฮะไฟอันเจิดจ้านะครับเป็นรถที่วิ่งจากวงเวียนใหญ่นะฮะเข้าสู่สถานีมหาชัยนะฮะในเวลาบ่ายโมง5นาทีนะครับก็คือรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีวงเวียนใหญ่เที่ยง5นาทีเนาะเที่ยง10ประมาณเที่ยง10นาทีแล้วก็มาถึงมหาชัยเวลาบ่ายโมง10นาทีนะครับไม่ทันหรอกรถอ่อนทันต่อรถเดินข้ามอยู่ไม่เป็นไรเป็นรถรอบเที่ยง10นาทีนะฮะออกจากสถานีวงเวียนใหญ่นะครับแล้วไอ้คันนี้รถแรงโผล่มานะมาแล้วนะฮะรอบนี้มีรถแอร์เหรอไม่รู้ตื่นก่อนเอาไม่มีไม่มีไม่มีจากที่สวน2ขบวนแล้วไม่มีแล้วน่าจะเป็นขบวนที่สวนกันตะกี้เนาะแถวบางบอนน่ะรู้สึกว่ามาใช้ไปรถแค่10คันน่ะก็ผมเห็นนะรถ10คัน10คันก็ประมาณ2ลิ้ว3ลิ้วอ่ะที่วิ่งไปวิ่งกลับอะใช่ไหมสามดิสามลิ้วเนาะมันจะสองส่วนสองขบวนอยู่ก็เจออยู่ลำโพงกับอีกคนนึงก็ง่ายอ๋อมาแล้วเว้ยเปิดวูดแล้วนะครับวีดธรรมดาวีดธรรมดาวีดธรรมดาเว้ยเป็นวีดธรรมดานะฮะวีดดั้งเดิมนี่ก็คือวีดสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเคสามเคสามธรรมดาอันนี้วีดธรรมดาโอเควีดวีดทั้งเดิมขากลับ1129วีดเคสามไอ้125วีดเคสามวีดดั้งเดิมใช่ตั้งเดินแบบเปลี่ยน ADB พ่อเปิดวีดแล้วนะครับเฮ้ยไม่มีตัวแอร์นะโอ้ยยังไม่ทันตอนนี้เข้านิคมมหาชัยมาแล้วนะฮะไม้กั้นข้างหน้าลงเรียบร้อยนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วรถผ่านเรียบร้อยแล้วครับหมายเลข1207รถผ่านมาไม้กั้นก็ขึ้นทันทีนะครับขั้นน้ำ1207นะครับข้า
ันสุดท้าย1208นะฮะริวนี้พ่วงมาทั้งหมด4โบกี้นะฮะทุกคนก็ถ้าขึ้นลงป้ายหยุดรถแบบนี้นะฮะก็จะต้องไปซื้อตั๋วที่ข้างบนรถกับเจ้าหน้าที่นะครับคันกลาง1203นะฮะคันหน้าผมดูไม่ทันนะฮะรถเข้าสถานีมหาชัยนะครับขบวนนี้เมื่อออกจากนิคมรถไฟมหาชัยไปแล้วก็จะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีปลายทางมหาชัยเป็นสถานีปลายทางนะครับเข้าสถานีมหาชัยไปแล้วนะครับทุกคน